สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวพักค่ำของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2560และ9นาฬิกา10นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารเทพรัตนวิทยารักษ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของประชาชนอาทิการฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และปฏิบัติการชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ปฏิบัติการฝึกและดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์การเรียนปฏิบัติการและทำโครงงานสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์โดยสามารถรองรับการทำปฏิบัติการของนักศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า500คนต่อปีโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและห้องปฏิบัติการต่างๆภายในอาคารอาทิศูนย์การเรียนรู้นาโนแฟคทอรี่ซึ่งบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีนาโนขั้นสูงสำหรับการเรียนการสอนเช่นเครื่องตรวจจับความผิดปกติบนผิวชิ้นงานเครื่องคัดแยกชิ้นงานความละเอียดสูงนิทรรศการเครื่องต้นแบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติโดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้จ่ายยาได้50ช่องแบ่งออกเป็นรับประทาน7มื้อต่อวันเป็นเวลา1สัปดาห์ซึ่งช่วยในการดูแลผู้สูงอายุเครื่องต้นแบบเครื่องตรวจจับความชื้นปัสสาวะรถที่นอนที่มีระบบทำงานแบบแจ้งเตือนทั้งระบบเสียงและแสงไฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและทารกศูนย์ฝึกและอบรมทักษะการพยาบาลด้วยสถานการณ์เสมือนจริงรวมทั้งห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบการวิจัยและพัฒนาการให้บริการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยการอบรมความปลอดภัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในส่วนภูมิภาคใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีเวลา 13:20 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตยตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายซึ่งชุมชนร่วมกับส่วนราชการและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2551โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินออมมีอาหารปลอดภัยสังคมร่มเย็นเป็นสุขเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้เพื่อสืบสานอาชีพการเกษตรสืบไปในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนรู้จำนวน7ฐานประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดินเค็มซึ่งชุมชนบ้านเตยประสบปัญหาดินเค็มเนื่องจากตั้งอยู่บนแอ่งเกลือโคราชโดยได้ปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็มและปลูกพืชคลุมดินส่งผลให้ไม่พบพื้นที่ดินเค็มผลผลิตจากการปลูกข้าวขาวจากเดิม450กิโลกรัมต่อไร่เป็น600กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้มีฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มน้ำสกัดมูลสุกรปุ๋ยสกัดมูลไส้เดือนพลังงานทดแทนเตาถ่านกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวขาวและบัญชีครัวเรือนจากนั้นได้ทอดพระเนตรหลักสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพซึ่งสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ
จำเนียนสารนาคร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาคการเกษตรในประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมโดยทายาทเกษตรกรมืออาชีพสามารถพึ่งพาตนเองเป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนบ้านเกิดให้รู้จักห่วงแหนรักษาพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการแปรรูปสมุนไพรเป็นยาสระผมจากถ่านชาโคอัญชันมะกรูดเซรั่มข้าวหอมมะลิโปรตีนไหมรวมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงานและผลผลิตของชุมชนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเครือข่ายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกว่า20เครือข่ายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการร้องเพลงโคราชโดยนายกำปั่นนิธิวรไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2545ซึ่งเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวเจ้าที่ไวต่อแสงทนแล้งได้ดีพอสมควรและทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเมล็ดข้าวสารใสแกร่งคุณภาพการสีดีคุณภาพการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมจากนั้นทอดพระเนตรโรงสีข้าวชุมชนที่ก่อตั้งโดยสมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวตำบลกระเบื้องใหญ่เมื่อวันที่29ธันวาคม2559มีสมาชิก60รายโดยทุนของสมาชิก1หุ้นต่อข้าวเปลือก100กิโลกรัมและเมื่อมาใช้โรงสีสีข้าวจะให้รำอ่อนรำหยาบแกลบและปลายข้าวเป็นค่าตอบแทนส่วนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นสะป่าช้ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนพิมายพิทยาเข้ามาศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชในท้องถิ่นเช่นสะเดาสะแกและพิมานมีลักษณะคล้ายต้นมะขามเทศรวมทั้งอนุรักษ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นสมอและต้นตาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนวราชโอรสารามเวลา 17:06 วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชโอรสารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณเดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จประทับแรมที่วัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่ถวายเป็นพระอารามหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้อย่างเหมาะสมกลมกลืนเช่นโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์แต่หลังคาโบสถ์เป็นกระเบื้องเคลือบแบบไทยจึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการประยุกต์ศิลปกรรมได้อย่างประณีตเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานที่งดงามปัจจุบันมีพระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์70รูปสามเณร18รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี2560ของราชสกุลสนิทวงศ์ณวัดโปรดสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดโปรดสัตว์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโปรดให้พลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี2560ของราชสกุลสนิทวงศ์วัดโปรดสัตว์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดในราชสกุลสนิทวงศ์มีประวัติกล่าวว่าเมื่อครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ต้นตระกูลสนิทวงศ์ยกกองทัพไปปราบเงี้ยวแต่ต้องล่าถอยกลับมาหยุดพักตั้งค่ายที่วัดโปรดสัตว์โดยในปี2474พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนเดช
รองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือทรงสร้างอุโบสถใหม่โดยทรงรูปแบบตามเดิมไว้ซึ่งทายาทสายสกุลสนิทวงศ์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดโปรดสัตว์มาโดยตลอดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปตรวจรักษาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปตรวจรักษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยณตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการ240คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลทับยาประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตภาคเหนือกรมชลประทานจึงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาทำให้เกิดน้ำท้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลทับยาตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2560จนถึงปัจจุบันมีประชาชนเดือดร้อน883ครัวเรือนบ้านเรือนทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเป็นจำนวนมากการทรงพระราชอุทิศเสวตฉัตรในงานพระเมรุมาตรณพระอารามสำคัญมีมาแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เชิญชมค่ะปัจจุบันปรากฏเสวตฉัตรและฉัตรตาดทองชั้นต่างๆแขวนกั้นพระประธานในอุโบสถวิหารของพระอารามหลวงหรือวัดราษฎร์หลายวัดที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์พระองค์สำคัญเช่นนพประดนมหาเสวตฉัตรกั้นเหนือพระประธานพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามและพระพุทธรูปปางปาลิไลพระวิหารทิศเหนือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีคำบอกเล่าว่าเป็นเสวตฉัตรที่ทรงพระราชอุทิศจากการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกันนพประดนมหาเสวตฉัตรจากงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระราชอุทิศพระนพประดนมหาเสวตฉัตรกันพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลไปกั้นพระศรีสักยบุณีในพระวิหารหลวงวสุทัศน์เทพวรารามกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย